Daily Expert กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะยังพูดคุยกันในช่วง Daily Expert นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการฝันร้ายค่ะเดี๋ยวเบรกนี้จะมาถามอาจารย์การว่าถ้าเกิดว่าเราฝันร้ายบ่อยๆมันมีวิธีการรักษาไหมคะอาจารย์ครับแน่มีแน่นอนนะครับแต่ว่าต้องเริ่มต้นจากว่าการฝันร้ายนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยเป็นความผิดปกติหรือเปล่าก่อนนะครับเพราะว่าย้ำเตือนไปจากตอนแรกเนาะการฝันร้ายนี่เอาจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นได้เป็นปกติเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้ามันเข้าข่ายของความผิดปกตินะครับก็คือหมายถึงว่าอันดับแรกเลยเนี่ยคงต้องไปสืบค้นดูก่อนว่าฝันร้ายนี่เป็นอาการหนึ่งของโรคอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่ามีการใช้ยาใช้สารอะไรหรือเปล่านะครับนะฮะก็จะเริ่มไปจากตรงนั้นเวลาถ้าสมมติว่ามาหาหมอนี่ก็อาจจะมีการสอบถามและมีการพยายามวินิจฉัยในเรื่องของสาเหตุนี้ก่อนนะครับแล้วก็การรักษาหรือการดูแลที่สาเหตุเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญยกตัวอย่างเช่นก็ถ้าเป็นโรควิตกกังวลก็จะรักษาตามเรื่องของโรควิตกกังวลหรือว่าโรคซึมเศร้าเราก็จะรักษาตามโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการใช้ยาเช่นกินยาอะไรอยู่หรือว่าได้ยาตัวใหม่มาแล้วรู้สึกว่าฝันร้ายมากขึ้นจนมันรบกวนการนอนอย่างเงี้ยครับก็ให้ปรึกษาแพทย์ที่เป็นแพทย์เจ้าของไข้แพทย์ประจำตัวที่ดูแลรักษาเรื่องนั้นอยู่นะครับคุณหมอจะได้ช่วยดูให้ว่ายาตัวนี้มันอาจจะมีผลที่ทำให้ฝันร้ายมากขึ้นได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าถ้ามันเป็นเรื่องของการใช้สารอื่นๆนะครับสารเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทำให้มีฝันร้ายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าอันนี้ก็ควรเข้ารับการบำบัดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีฝันร้ายจริงๆถ้าเป็นเรื่องของการใช้สารเสพติดเนี่ยก็แนะนำให้มาเข้ารับการบำบัดอยู่แล้วหรือว่าถ้าบางคนที่มีความเครียดความกังวลมากแล้วก็คือเป็นบ่อยฝันร้ายบ่อยจากความเครียดความกังวลค่ะมากลับเข้ารับการบำบัดรักษาได้ไหมคะอาจจะยังไม่ถึงขั้นเป็นโรคอะไรนะคะอาจารย์จริงๆก็สามารถทำได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของตัวความกังวลความเครียดเองเนี่ยการที่พูดคุยปรึกษาไม่ว่าจะเริ่มต้นจากปรึกษาคนรอบข้างก่อนหรือว่าอาจจะเจอผู้เชี่ยวชาญนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโทรศัพท์สายด่วนปรึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาสุขภาพจิตอะไรเงี้ยนะครับหรือมาพบจิตแพทย์เองเนี่ยก็สามารถปรึกษาเบื้องต้นได้อยู่แล้วและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเจ้าตัวเรื่องของการนอนเองเนี่ยนะครับก็สามารถมาปรึกษาได้เพราะว่าการดูแลอย่างนึงเกี่ยวข้องกับเรื่องความฝันหรือว่าการนอนเนี่ยก็คือการดูแลเรื่องสุขอนามัยในการนอนคุณภาพชีวิตคุณภาพการนอนจะได้ดีขึ้นนะคะเอาละค่ะมาที่คำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างนะคะบอกว่าตอนนี้มีปัญหาการนอนแล้วชอบฝันบ่อยๆค่ะไม่ได้ฝันร้ายนะคะฝันทั่วไปปกติแต่ไม่ชอบเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเพลียตลอดเหมือนนอนไม่พอค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ากังวลมากไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งย้ายที่ทำงานด้วยค่ะอาจจะเป็นหนึ่งในความกังวลนะคะครับจริงๆอาการนี้ก็เป็นอาการที่พบเจอได้บ่อยเหมือนกันนะครับคือไม่ได้ฝันร้ายแต่เป็นฝันที่มันเยอะนะครับแล้วบางทีมันรู้สึกว่ามันแบบเหมือนจริงมากเลยแล้วรู้สึกว่ามันนอนไม่พออย่างเงี้ยนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมาดูว่ามันมีสาเหตุอะไรไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของณตอนนั้นเนี่ยเรื่องสุขภาพจิตเป็นยังไงนะครับโรคทางกายโรคประจำตัวมีอะไรไหมมีการใช้ยาประจำตัวอะไรอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของสุขอนามัยในการนอนเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเจ้าตัวสุขอนามัยในการนอนเองเนี่ยก็ดูแลได้หลายรูปแบบมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนให้เป็นเวลานะครับเข้านอนตื่นนอนเป็นประจำทุกวันนะครับแล้วก็อาจจะงดเว้นการทำอะไรที่มันจะมารบกวนเรื่องของคุณภาพการนอนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเช่นแบบบางคนเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอนแบบนี้ก็มีส่วนใช่ไหมคะครับจริงๆเขาจะแนะนำเลยนะครับว่าในช่วงก่อนที่จะเข้านอนเนี่ยนะครับสักประมาณ1ชั่วโมงนะครับแนะนำให้ไม่ดูอะไรที่มันเป็นจอที่มันเป็นแบบพวกแสงเช่นแสงสีฟ้าหรืออะไรเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นจอโทรศัพท์มือถือจอทีวีจอคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะครับ1ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยให้งดเว้นไปเลยนะครับเพราะไม่งั้นมันจะไปรบกวนสมองในเรื่องของคุณภาพการนอนบางคนที่เขามีปัญหานอนยากค่ะอาจารย์มันมีวิธีการที่จะช่วยให้เขาแบบนอนหลับได้ง่ายขึ้นไหมคะครับครับจริงๆมีวิธีหลายวิธีเลยนะครับที่ทำได้นะฮะและเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องการนอนนี่แหละนะฮะเอาจริงวิธีที่ง่ายที่สุดเลยอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับที่คนเราบางทีละเลยที่จะทำนะครับคือการที่วางงานหรือวางภาระกิจทุกอย่างลงนะครับก่อนหน้าที่จะเข้านอนเพราะหลายๆคนเข้าห้องนอนไปแล้วไม่พอเอางานไปด้วยเอาเรื่องให้ครบคิดเข้าไปด้วยบางทีไม่ได้มีแบบแล็ปท็อปอะไรนะแต่มันอยู่ในหัวมีความคิดที่คิดวนไปเรื่อยๆว่าเอ๊ะพรุ่งนี้จะต้องทำอะไรยังไงบ้างก็จะทำให้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ให้นอนไม่หลับได้ใช่ครับซึ่งจริงๆถามว่าคิดได้ไหมคิดได้นะครับแต่ว่า
ให้คิดก่อนหน้าที่จะเข้านอนสักนิดนึงนะครับคือไม่ใช่ว่าล้มตัวลงนอนแล้วยังคิดอยู่ไม่ได้ใช่ครับคือแบ่งเวลาไว้นิดนึงว่าสักประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยเป็นช่วงเวลาพักแหละนะครับถ้าจะคิดให้จบก่อนนั้นอาจจะจดบันทึกไว้ก็ได้ว่าเรื่องอะไรที่เราต้องทำต่อไปวันพรุ่งนี้แล้วพอถึงเวลาเข้านอนแล้วเช่น1ชั่วโมงก่อนนอนก็ไม่ทำและวางไปทั้งหมดนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำได้ลองดูกันแล้วกันค่ะคุณผู้ชมคะคำถามต่อมาบอกว่าลูกที่บ้านอายุประมาณ8ปีนะคะชอบวาดสัตว์ประหลาดค่ะหรือว่าอะไรที่น่ากลัวเขาบอกว่าวาดจากความฝันอันนี้ถือว่ามีอะไรที่ต้องกังวลหรือว่าผิดปกติไหมคะอาจารย์ครับจริงๆเด็กๆหลายๆคนก็จะมีจินตนาการนะครับได้เยอะนะครับการที่เขาวาดรูปออกมานะฮะแล้วก็เป็นรูปอะไรที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกว่าน่ากลัวเนี่ยไม่ได้จำเป็นจะต้องแปลว่าเขามันเป็นความผิดปกติเสมอไปนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเป็นจินตนาการอะไรของเขาก็ได้นะครับแล้วก็เขาอาจจะเคยเห็นมาจากที่ไหนก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องลองดูว่าเขาอาจจะเคยไปดูอะไรที่น่ากลัวมาไหมหรือว่าอาจจะแบบดูหน้าจอดูอะไรแบบดูการ์ตูนแล้วเขาก็เก็บไปฝันแล้วก็มาวาดได้ใช่ไหมคะแต่ก็บางทีต้องดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางอย่างคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าน่ากลัวแต่จริงๆแล้วสำหรับเด็กๆนี่อาจจะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้กลายเป็นน่ารักก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตอบอย่างนี้ว่ามันอาจจะเป็นจินตนาการของเด็กเขาก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นผิดสังเกต อย่างเช่นว่ามันมีเรื่องรูปวาดอะไรที่มันดูอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำร้ายร่างกายเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะรวมไปถึงมีอาการอื่นๆที่ร่วมด้วยในตัวลูกด้วยอย่างเช่นเขาดูไม่ร่าเริงเหมือนเดิมดูซึมไปดูการนอนไม่ดีเลยไม่ค่อยกินข้าวไม่ค่อยกินอาหารไม่ยอมไปโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้อาจจะลองดูได้ว่าเขาเป็นอะไรนะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามันรบกวนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเขาเยอะจริงๆพามาปรึกษาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็ได้แต่ถ้าแค่วาดรูปสัตว์ประหลาดแล้วเขาก็ดูร่าเริงดีก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาชอบใช่ครับนะคะยังไม่ต้องกังวลมากต้องดูแบบเขาเรียกพฤติกรรมอื่นๆร่วมด้วยนะคะใช่ครับหรือจริงๆใช้จากจุดนั้นมาสังเกตดูก็ได้ว่าเขาไปลองถามเขาก็ได้นะครับรูปนี้รูปอะไรเขาเป็นใครนะรู้จักมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณแม่ต้องห้ามกังวลไปก่อนหรือว่าตกใจว่ารูปอะไรรูปแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะจริงๆห้ามคุณแม่กังวลก็ยากเหมือนกันต้องกังวลในใจแต่ว่าใช่ครับจริงๆอย่าเพิ่งตกใจมากก็ได้แล้วก็ลองพูดคุยกับลูกก่อนก็ได้นะคะคำถามนี้ค่ะบอกว่าตอนนี้เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วก็ฝันเห็นคนที่รู้จักเสียไปแล้วบ่อยๆค่ะไม่อยากคิดว่าเป็นลางร้ายแต่มันเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะอืมครับครับอย่างที่ตอบไปแล้วว่าเกี่ยวได้ไหมอาจจะเกี่ยวได้นะครับนะฮะเรื่องลางร้ายนี่หมออาจจะตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องของตัวโรคเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆเป็นตัวโรคหนึ่งที่ทำให้มีอาการเรื่องของการนอนได้นะครับนอนหลับต่างไปจากเดิมนอนหลับไม่ดีหรือบางคนนอนหลับมากเกินไปอะไรเงี้ยนะครับมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงฝันร้ายที่มากขึ้นก็เป็นอาการหนึ่งได้เพราะฉะนั้นถ้าสังเกตว่ามันมีมากขึ้นนะครับก็ลองปรึกษาคุณหมอถ้ายังไม่เคยไปหาหมอปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมถ้ามีหมอประจำตัวอยู่แล้วลองเล่าอาการนี้ให้คุณหมอเขาฟังนะครับเผื่อว่าจะได้ดูว่ามันเกิดจากอะไรค่ะสุดท้ายให้อาจารย์การฝากถึงเรื่องราวที่เราพูดคุยกันในวันนี้หน่อยค่ะเกี่ยวกับฝันร้ายนะคะครับจริงๆการดูแลตัวเองที่ง่ายที่สุดเลยเกี่ยวข้องกับการฝันร้ายเนี่ยนะครับนอกจากว่าถ้าไปหาหมอถ้ารู้สึกว่าเรามีความผิดปกติอะไรนะครับอย่างหนึ่งคือการดูแลเรื่องการนอนนะครับบอกไปแล้วสิ่งที่ทำได้คือนอนเป็นเวลาะนะครับไม่ดูจอก่อนนอนไม่เอางานเข้าไปทำก่อนนอนนะครับการจัดห้องให้สบายนะครับการออกกำลังกายเป็นประจำนะครับก็จะช่วยแต่อย่าไปออกกำลังกายก่อนนอนมากนะครับเพราะฉะนั้นดูแลเรื่องสุขอนามัยการนอนเนี่ยช่วยได้มากเลยครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าฝันเราจะตีเป็นเลขอะไรอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้ถือว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลค่ะวันนี้ได้รับข้อมูลดีๆมากมายเลยค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณอาจารย์การด้วยค่ะยินดีครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรามาสแควร์ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึงเที่ยงทาง True Vision ช่อง42 MBT ภาคกลางช่อง11และ Dr. TV ดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ